องค่ะครับตำบลหนองฉางโดนไปทั้งหมดกี่ป้ายนะครับเนี่ยอันนี้เป็นป้ายที่3แล้วค่ะครับครับพี่คาดว่าป้ายที่ถูกทำลายเนี่ยเกิดจากอะไรน่าจะมีคนทำลายนะคะเพราะป้ายเนี้ยป้ายเป็นป้ายตำบลที่2ที่โดนทำลายแล้วค่ะครับคือป้ายเนี่ยโดนทำลายตั้งแต่คืนแรกเนี่ยวันที่4ครับก็เป็นอีกตำบลนึงพออีกป้ายนึงอีกตำบลนึงตำบลทุ่งคงเป็นป้ายที่2ที่โดนทำร้ายแล้วอันนี้ก็ตำบลหนองฉางก็โดนทำร้ายอีกค่ะแล้วโดนไปทั้งหมดกี่ป้ายนะทั้งหมด3ป้ายแล้วค่ะป้ายละคืนค่ะครับแล้วตอนนี้ได้แจ้งความไว้หรือยังครับยังไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าเราก็เราถือว่าเราเป็นผู้สมัครเรามีหน้าที่หาเสียงเราไม่ได้มีหน้าที่ไปจับผิดใครอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วอยากจะฝากถึงผู้กระทำยังไงบ้างก็ให้หยุดทำร้ายเถอะนะคะมีหน้าที่หาเสียงก็หาเสียงกันไปค่ะด้วยใจบริสุทธิ์เห็นมีบางป้ายแบบกรีดแล้วเป็นแนวตรงเลยใช่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเลยวันไหนได้ไหมคุณทองได้ก็เดี๋ยวต้องทานอยู่แล้วไงอันตราย